แนนซี่ดันถูกเลี้ยงมาในครอบครัวชาวอเมริกันธรรมดาฉันโตที่รัฐแคลิฟอร์เนียพ่อทำงานอุตสาหกรรมอวกาศคุณแม่เป็นหมอและดูจากภายนอกแล้วเหมือนปกติทุกอย่างแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นภายในบ้านพ่อเป็นนักบวชระดับสูงของลัทธิบูชาซาตานเขาเลยทำสิ่งที่ชั่วร้ายหลายอย่างเขาทำร้ายร่างกายทางเพศกับฉันและพาฉันไปทำพิธีทางซาตานพ่อใช้ให้ฉันมีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะได้ตั้งครรภ์เพื่อให้พวกในกลุ่มบูชาซาตานจะได้มีทารกใช้เป็นเครื่องบูชาพอถึงวัยที่ฉันสามารถตั้งครรภ์ได้ฉันจึงตั้งครรภ์การทารุณกรรมในบ้านของแนนซี่ดำเนินต่อไปในระหว่างที่เธอโตเป็นสาวลูกๆที่เธอตั้งครรภ์มานั้นถูกทำคลอดโดยหมอตำแยและไม่มีการบันทึกของเด็กแต่ละคนพอแนนซี่จะพ้นวัยรุ่นเธอรู้ว่าเธอได้สูญเสียลูก10คนในการบูชายัญให้กับซาตานหากว่าฉันขาดเรียนเป็นหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนพ่อแม่ก็จะโทรไปที่โรงเรียนและไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยมีการสอบสวนเกิดขึ้นตอนที่แนนซี่อายุ8ขวบเพื่อนบ้านของเธอซึ่งเป็นหญิงชราได้เข้ามาหาเพื่อสร้างมิตรภาพและชักชวนเธอไปโบสถ์พ่อแม่อนุญาตให้ไปเพราะกำลังมีการแข่งขันกีฬาของเด็กๆฉันรู้สึกประทับใจมากเพราะผู้หญิงคนหนึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้ฟังเธอได้แบ่งปันว่าพระเยซูคือใครและในวันนั้นเวลานั้นฉันรู้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นคือความจริงฉันได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของฉันตอนที่เธออายุ18ปีแนนซี่ได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งเพื่อจะหนีจากการถูกชำเรา1ปีต่อมาการแต่งงานของเธอล้มเหลวเธอเริ่มใช้ชีวิตอย่างไม่มีจุดหมายฉันตั้งครรภ์ตอนอายุ21ปีและฉันอยู่คนเดียวเพื่อนได้เสนอทางออกให้ฉันจึงไปทำแท้งหลังการทำแท้งความรู้สึกผิดและละอายใจและความทรงจำร้ายๆของวัยเด็กได้ส่งผลให้แนนซี่วิ่งกลับไปที่โบสถ์จริงๆแล้วในใจฉันรักพระเจ้าแต่ฉันไม่รู้ว่าควรจะเดินไปกับพระองค์ยังไงฉันจึงเข้าร่วมที่โบสถ์และเริ่มอ่านพระคำของพระเจ้าและสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการเรียนรู้ตรงนี้เหมือนกับมีหินให้สะดุดมากมายเหมือนกับมีกำแพงหรือเพดานที่กั้นขวางระหว่างฉันกับพระเจ้าในชีวิตของฉันมีความกลัวมากมายมีความกังวลไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยฉันรู้สึกต้อยต่ำยิ่งกว่าดินฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพระเจ้าถึงรักฉันหรือเพราะความรักของพระองค์จึงยอมทำเพื่อฉันแนนซี่แสวงหาคำปรึกษาคริสเตียนและในช่วงเวลานั้นที่ปรึกษาได้ค้นพบว่าเธอกำลังทุกข์ทรมานจากบุคลิกวิปลาสหมายถึงเธอประสบกับภาพย้อนหลังจากอดีตที่หนักสาหัสมากจนเธอต้องมีหลายบุคลิกความทรงจำเหล่านั้นเหมือนถูกเก็บไว้ในช่องต่างๆพระองค์ทรงเริ่มนำทีละขั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ให้เราเผชิญอะไรที่หนักเกินกว่าเราจะรับได้พระเจ้าได้นำในจุดนั้นและทรงช่วยให้ผ่านพ้นทุกๆความทรงจำและฉันก็เริ่มที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อรับการรักษาและรับอิสรภาพฉันร้องหาพระเจ้าตลอดเวลาเพื่ออิสรภาพใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งที่รับคำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาฉันจำได้ว่าฉันได้ไปเยี่ยมที่โบสถ์ในวันวาเลนไทน์ที่โบสถ์ก็มีพิธีรับศีลมหาสนิทฉันรู้สึกกังวลใจเพราะเมื่อก่อนฉันเคยถูกบังคับให้ดื่มเลือดของมนุษย์ในพิธีบูชาซาตานฉะนั้นการดื่มเลือดมันดูบ้าพิลึกแต่ฉันได้ยินพระองค์ตรัสกับฉันว่าถ้าเจ้าดื่มโลหิตของเราและกินกายของเราเราจะรักษาเจ้าจากทุกสิ่งที่ศัตรูได้กระทำกับเจ้าดังนั้นฉันจึงรับศีลมหาสนิทและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันกลายเป็นคนที่สมบูรณ์พระเจ้าทรงเปลี่ยนฉันในช่วงที่รับศีลมหาสนิทนั้นหลังจากที่เธอได้รับศีลมหาสนิทพระองค์ก็นำแนนซี่ผ่านกระบวนการในการให้อภัยคุณพ่อครั้งต่อไปที่เธอเจอพ่ออยู่บนเตียงและกำลังจะตายพ่ออยู่ในห้อง ICU หมอคิดว่าพ่อคงพูดคุยกับฉันไม่ได้แล้วแต่พ่อยังสามารถลุกขึ้นมานั่งและสารภาพกับฉันร้องไห้
ร้องไห้ออกมาสุดๆฉันมองหน้าพ่อและถามพ่อว่าพ่อรู้ไหมลูกแค่อยากรู้ว่าพ่อรู้จักพระเยซูหรือเปล่าพ่อมองหน้าและยิ้มและบอกว่าพ่อเพิ่งอธิษฐานสารภาพบาปพร้อมกับเพื่อนบ้านที่เป็นศิษยาภิบาลน้ำตาของฉันไหลออกมาและบอกกับพ่อว่าสิ่งเดียวที่ลูกต้องการคือลูกอยากได้ยินพ่อพูดคำอธิษฐานนี้ออกมาคุณพ่อจึงอธิษฐานพร้อมกับฉันและอีก60วินาทีต่อมาพ่อได้เสียชีวิตลงและจากไปสู่สวรรค์ปัจจุบันแนนซี่เป็นผู้สนับสนุนสำหรับเด็กที่ถูกทารุณและทอดทิ้งในระบบศาลเธอได้มีส่วนช่วยในการเริ่มต้นบ้านเด็กกำพร้าใน5ประเทศและเดินทางรอบโลกเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอและสอนเรื่องการรับการช่วยกู้ฉันรู้สึกอิสระมากโล่งมากและมีความสุขมากพระเจ้าอนุญาตให้ฉันมีส่วนในการช่วยให้คนอื่นได้รับอิสรภาพฤทธิ์อำนาจในโลหิตของพระเยซูไม่เคยสูญสิ้นและฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะไม่หมดสิ้นพระเยซูไม่ได้หลั่งโลหิตของพระองค์เพื่อที่เราจะยังถูกกักขังแต่พระองค์หลั่งโลหิตเพื่อให้เราได้รับอิสรภาพพระเจ้าต้องการให้เรามีอิสรภาพ